ทศไทยอีกแล้วนะครับผมกับบอกป้องแล้วก็แฝกครับค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเลสเบี้ยนอยู่ตรงไหนในละครแล้วก็หนังไทยค่ะมันไม่มีอยู่หรอหรือยังไงคือเอาเท่าที่ดูมาช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเราเห็นเลสเบี้ยนบ้างไหมคะมันดูพร่าเรือนมากนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยเนี่ยถ้าเรามองภาพยนตร์สื่อต่างๆนะละครซีรีส์ต่างๆ pop culture เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีเรื่องของเกย์ค่ะของกระเทยบ้างของ transgender ทั้งหลายนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหนังเริ่มแรกที่ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นเรื่องของกระเทยของเกย์ด้วยของชายรักชายต่างๆถ้าดูแบบประวัติศาสตร์ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ใช่อย่างเช่นหรือสตรีเหล็กสตรีเหล็กใช่อันนี้คือเป็นหนังก็จะเห็นได้ว่าอันนั้นเป็นหนังของสกูของพจน์อานนท์ค่ะมากๆเลยที่แบบเป็นเรื่องของกระเทยเป็นเรื่องของแบบเป็นแร็คควีนเป็นเรื่องของที่มันดูเป็นตลกสีสันเรียกเสียงหัวเราะไปนี่ก็เป็นสไตล์ของพจน์อานนท์ย้อนไปก่อนหน้านั้นอีกมันก็จะมีหนังอย่างเช่นพูดถึงเรื่องเกย์เรื่องกระเทยเนี่ยนะครับก็ซึ่งมันในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยแยกจากกันเสียทีเดียวในช่วง25ทศวรรษ2510เนี่ยมันจะมีหนังเรื่องนี้เยอะซึ่งเกย์กับกระเทยมักจะไม่ออกจากกันมันจะเหมือนเป็นมองว่าเหมารวมเป็นพวกเดียวเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่เป็นเพศเดียวกันนะครับหนังในยุคนั้นเนี่ยจะมองเหมือนแบบโอ้ยเศร้าชีวิตรักคุดตายไม่ตายก็เป็นบ้าเป็นเอสหรือเป็นอะไรถูกไม่ยิงตัวตายก็ถูกทำให้ตายซะเองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพวกแบบจบแบบดราม่าเศร้าๆไปนะครับผมพอต่อมาเริ่มเป็นตลกแบบพจน์อานนท์ไปเริ่มโปรเกรสซีฟมากขึ้นพูดถึงเรื่องหนังที่เป็นชีวิตชีวาเป็นเรื่องของคนจริงๆให้เห็นด้านมืดด้านตลกก็มีด้านเจ็บปวดก็มีอย่างเช่นนั่งหนังขนาดของพี่ก๊อฟ Insect in the Backyard หรือว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ It Gets Better อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นหนังที่เผยให้เห็นตัวตนอะไรมากขึ้นรวมไปถึงหนังที่เพิ่งล่าสุดได้รางวัลไปก็ปี2ปีแล้วคืออนาถการนะครับผมแต่หนังเลสเบี้ยนเรายังไม่เห็นเนาะแปลกมากคือเราจะเห็นพวกหนังที่เป็น progressive ในช่วงปี53หรือเปล่าถ้าเป็นของเกย์ถูกไหมคะแต่ว่าคือของเลสเบี้ยนเนี่ยมันมาหลังนั้นไปอีกคือที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบเราแทบไม่เห็นเลสเบี้ยนเลยแล้วก็อันนี้คือรวมถึงคู่ที่เป็นแบบทอมดี้ด้วยนะคะมันจะมีบ้างประปรายหรืออาจจะมีตัวละครที่เป็นทอมอยู่แทรกตามละครต่างๆแต่ก็จะเป็นแบบเป็นคนใช้บ้างเป็นนู่นเป็นนี่บ้างคือมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีลักษณะอะไรที่เราจะเห็นเกี่ยวกับชีวิตของเลสเบี้ยนหรือว่าทอมดี้มากนะจนกระทั่งมาสักพักนึงเป็นช่วงประมาณปี2547จะมีหนังอย่างเช่นเรื่องผีคนเป็นใช่หรือว่าหนังฆาตกรรมหึงหวงกันแล้วก็เกิดเป็นผีอีกแล้วก็คืออาถรรพ์แก้บนผีคือจะสังเกตว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นการทำให้ความสัมพันธ์ของหญิงรักหญิงเนี่ยมันดูลึกลับมันดูมีความรักซ้อนซ่อนเงื่อนมีความหึงหวงกันมากกว่าคู่ชายหญิงปกติจนทำให้เกิดความแคร์แล้วอาจเป็นกลายเป็นผีไปมันดูเป็นเรื่องของความดำมืดเป็นเรื่องของอารมณ์ความรุนแรงมันคล้ายๆกับความมันคล้ายๆกับภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงมีอำนาจเนี่ยก็จะไปเป็นในแนวของผีแทนคือลำพังภาพยนตร์ไทยอะเรื่องผีอะนะมันจะปรากฏผ่านผู้หญิงมากกว่าผีผู้ชายโดยปกติที่เห็นในภาพยนตร์อุตสาหกรรมหนังไทยเนี่ยนะครับทันทีมักจะพูดถึงเรื่องผีที่เป็นผู้หญิงปุ๊บพอต่อมาก็เพิ่มอีกว่าเป็นผีผู้หญิงที่เป็นหญิงนักหญิงเพิ่มเพศวิถีเข้าไปแต่ถ้าหนังที่มันเป็นคือหนังที่มันเป็นเหมือนแบบทอมกับดี้อะคือมันก็จะมีการแบ่งเป็นบุชกับเฟมใช่ไหมในสังคมที่ชอบแบ่งเป็นแบรนด์ออฟโพซิชันที่การแสดงออกของเพศเนี่ยอย่างเช่นเกย์ต้องเป็นเกย์คิงกับเกย์ควีนอันนี้ก็เป็นเหมือนทอมกับดีไปเนี่ยมักจะปรากฏชัดเจนกว่าหนังเลสเบี้ยนด้วยใช่ไหมคือจะชัดมากตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเลยนะทุกวันนี้มันก็ยังเป็นอยู่มีความเป็น
บุชเป็นเฟมมีความทอมเบนดี้หรือถ้าเป็นเลสเบี้ยนที่แบบอ่ะก็โอเคผมยาวเหมือนกันแต่มันก็จะต้องมีใครสักคนที่แต่งตัวแบบว่าแมนน้อยแบบว่าใส่สูทหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆที่เราว่ามันเริ่มจะมีหนังเลสเบี้ยนขึ้นมาคือปี2553คล้ายๆกันแต่ตรงนั้นอะคือมันค่อนข้างที่จะโปรเกรสซีฟแล้วของปี53ของเลสเบี้ยนจะมีหนังที่อย่างเช่นYes or No ซึ่งเป็นหนังที่เป็นทอมกับดีเลยแม้ว่าจริงๆแล้วอันนี้คือมันถูกสร้างมาจากนิยายที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าในนิยายนั้นอะเขาเขียนเป็นคู่เลสเบี้ยนที่แบบว่าหญิงเป็นหญิงทั้งคู่แต่พอเอามาทำเป็นหนังปั๊บอะเขาเปลี่ยนให้มันเป็นทอมกับดีซึ่งเราไม่แน่ใจด้วยเหตุผลของเขาว่าคือเขามองว่ามันง่ายกว่าหรือเปล่าในการที่จะทำให้สังคมเข้าใจว่ามันมีคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้หญิงหวานๆใสๆกับคนที่แมนมีความแข็งแกร่งขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการเข้าใจเพิ่งจะมาเข้าใจตัวเองหนังที่แบบว่าพยายามเราอกหักมาจากผู้ชายเรามาเจอผู้หญิงแล้วรู้สึกว่าก็เรียนรู้เพศสภาพเพศวิถีไปมันเพิ่งจะมีหนังตรงเนี้ย uh-huh. ในปี53เท่านั้นเองอ๋อเหรอค่ะแล้วก็พอมันเริ่มมีการรับรู้มากขึ้นมันก็จะเริ่มมาเป็นประเด็นของครอบครัวละ uh-huh. ว่าครอบครัวยอมรับไหม uh-huh. ค่ะก็จะถ้าเราจะเห็นชัดๆหน่อยก็เช่นเรื่องฮอร์โมนฮอร์โมนจะมีคู่ดาวก้อยAh-huh. แล้วก็อันเนี้ยมันก็จะกังวลว่าเพื่อนเนี่ยจะยอมรับหรือเปล่านะแต่ว่าสำคัญที่สุดในซีซั่นที่2ถ้าจำไม่ผิดก็คือดาวเนี่ยกลัวว่าแม่จะรู้เพราะว่าแม่เป็นคนดุมากแล้วก็เลยทำให้เลิกกันจนซึ่งอันเนี้ยทุกคนก็ตอนนั้นอะทุกคนก็โมโหว่าอ้าวสุดท้ายแล้วคู่ทั้งคู่เกย์ทั้งคู่เลสเบี้ยนในเรื่องเนี่ยไม่สมหวังเลยไม่สมหวังสักคนนะไอ้เรื่องมันมีเรื่องนึงปี2555เรื่องชีจะดูปะเป็นยังไงบ้างยังเป็นเลสเบี้ยนหรือว่าเป็นชายเป็นทอมกับดีคือเขาก็ยังมีความเป็นทอมกับดีอยู่ในคู่มันจะมี2คู่นะก็คู่หนึ่งอาจจะเป็นทอมกับดีชัดเจนมากส่วนอีกคู่หนึ่งจะเป็นคู่ของคุณต่ายเพ็ญพักกับอีกคนจำชื่อไม่ได้อันนั้นก็ยังมีความเป็นทอมกับดีแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะไม่ได้เป็นทอมแบบว่าแต่งแมนขนาดนั้นก็จะผมสั้นปะตรงนี้แต่ว่าก็ไม่ได้สั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ยังมีความรู้สึกว่าอ่ะเหมือนคู่ชายหญิงอ่ะเราคิดว่าหนังละครต่างๆซีรีส์ต่างๆเนี่ยมันคือการแสดงอย่างนึงใช่ป่ะแล้วการแสดงออกทางเพศเป็นเพศสภาพอย่างเช่นการที่ถูกนิยามเพศสภาพว่าเป็นทอมและเป็นดีเนี่ยโอเคบางคนอาจจะไม่ชอบ2คำนี้เนาะแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันปรากฏอยู่และก็นิยามกันอยู่เนี่ยมันเข้ากับทฤษฎีของจูดิธ บัตเลอร์นะคะว่าถึงเรื่องของการแสดงออก gender performance ว่าเพศวิถีเนี่ยมันก็เป็นส่วนเบื้องลึกแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกก็ได้เสมอไปแต่เพศที่ gender หรือเพศสภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งของการแสดงออกด้วยมันเป็นการแสดงตัวตนมันเป็นการแสดงที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไปปรากฏอยู่ในสิ่งต่างๆที่มันเป็นพวกแบบภาพยนตร์หนังละครได้ให้มันชัดเจนมากขึ้นเป็นการสร้างคาแรคเตอร์มันก็เลยทำให้เราได้เห็นสิ่งตอนนั้นมันชัดเจนมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวรอบหน้าเนาะเราจะไปดูดีกว่าว่าแท้ที่จริงแล้วมันก็มีซีรีส์ละครว่าด้วยเลสเบี้ยนเหมือนกันมีเป็นตัวละครเลสเบี้ยนด้วยในช่วงหลังๆมันก็มีมากขึ้นที่เป็นผู้หญิงสองคนครับผมแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันครับว่าจะพูดถึงละครเลสเบี้ยนยังไงบ้างเนาะก็จะต่อในประเด็นเดิมก็คือภาพยนตร์ละครว่าด้วยเลสเบี้ยนมันมีไหมที่ไม่ใช่ที่มันเป็นหญิงรักหญิงที่จะต้องอีกคนนึงต้องมีภาพรักเป็นผู้ชายคนนึงก็เป็นผู้หญิงเป็นบูชกับเฟมไปเลยมันมีไหมแปลกก็มีนะคะเรื่องอะไรถ้าอย่างล่าสุดก็คือเรื่องขับไฟเดย์นะคะที่จะเป็นคู่ของพอล่าแล้วก็วุ้นเส้นก็จะเป็นผู้หญิงก็คือแบบไม่ได้มีคนนึงที่แบบว่าต้องตัดผมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันเพิ่งมาจริงๆคือเหมือน
ความรับรู้ว่าสังในสังคมมีเลสเบี้ยนแบบที่ไม่ได้มีภาพลักษณ์ของความเป็นผู้ชายผู้หญิงเขาเรียกว่าไม่ได้แบ่งบายนารีว่าคนที่มีภาพเป็นผู้ชายกับภาพผู้หญิงจะต้องมีมันสามารถที่จะมีภาพผู้หญิงและผู้หญิงรักกันได้มันเพิ่งมาเมื่อเนี่ยประมาณปีหนึ่งซึ่งมันต่ออันนี้มาก่อนหรือมาหลังกับสงครามนางสงครามนางงามอะสงครามนางงามเนี่ยมาช่วงปี2005ไม่ใช่2016อ่าฮะค่ะก็คือปีที่แล้วอืมประมาณเนี่ยประมาณ2015 2016ตัวสงครามนางงามเองก็จะมีภาพนี้เหมือนกันที่คู่ของ Apple กับซีแนนเนี่ยก็จะมีความเป็นผู้หญิงไว้ผมยาวกันแต่ว่าก็จะมีอีกตัวละครนึงชื่อว่าพี่อลิสซึ่งอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าตอนซีซั่น1ที่เรายังไม่รู้เลยว่าอลิสเนี่ยเป็นเลสเบี้ยนเขามาแบบผมยาวสวยเป็นนางพญามากมีความเปรี้ยวมีความแบบว่าเซ็กซี่มอร์แกนเล่นใช่ไหมออแกนออแกนก็จะแพงอ่ะจะดูแบบดูเป็นผู้หญิงแพงแล้วดูไม่รู้เลยว่าเป็นเลสเบี้ยนแน่นอนแต่ว่าพอมาซีซั่น2กลายเป็นเหมือนคนละคนไปเลยก็คือถูกลงหรือยังไงไม่เข้าใจก็คือตัดผมสั้นแล้วก็ใส่สูทใส่รองเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นซิมโบลิกของความเป็นมาโชเป็นความมาสคูลีนมีความมาสคูลีนขึ้นมาเลยมันก็เป็นความจงใจของผู้กำกับใช่ไหมที่ต้องการให้ดูมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นทันทีที่ตีความว่าคนนี้เป็นหญิงรักหญิงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาพยายามที่จะก็มีไอเทมแบบที่ให้รู้สึกว่าเขายังเป็นผู้หญิงอยู่แบบว่าต่างหูอันใหญ่ๆหรือว่าใส่สร้อยใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ว่ามันก็ยังกลับไปในรูปว่าต้องปรับตัวละครให้มันแมนขึ้นมานิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการตีความใช่ไหมว่าทันทีที่แบบคือสังคมการผลิตสื่อเหล่านี้เนี่ยตัวละครอะไรพวกเนี้ยต่อคือเขาจะต่อมีพื้นที่ปุ๊บเนี่ยแต่การตีความก็ยังอยู่ในขอบเขตของ binary opposition อยู่จะต้องเป็นขั้วตรงข้ามมันเป็นความรับรู้ว่าแบบจะต้องมีการถ่วงดุลกันว่าต้องมีความคนนึงที่เหมือนคล้ายๆผู้ชายอีกคนเป็นผู้หญิงคือยังไม่ก้าวข้ามในมิติเหล่านี้ซึ่งเราสนใจไว้ว่าแต่ถ้ามันก็ได้คอนเซิร์นบางอย่างนะครับว่าการที่สร้างวัฒนธรรมบันเทิงเหล่านี้ที่มันว่าด้วยตัวละครเลสเบี้ยนเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถตีความได้ว่าละครภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังเลสเบี้ยนเป็นหนังเกย์เพราะว่าเราไม่สามารถจะแคตตากราไลซ์สิ่งเหล่านี้ผ่านเพศได้ไงเราจะต้องผ่านแบบเป็นหนังบู๊หนังแอคชั่นอะไรหรือปะทำไมทันทีที่เป็นตัวละครแบบนี้ปุ๊บแล้วละครเพศเดียวกันเรากลับไปโยนเขาไปอยู่อีกประเภทของอีกละครหนึ่งไปเลยคือละครเกย์คือเราไม่ได้รวมไปอยู่ในละครดราม่าบู๊ครอบครัวชีวิตรักโรแมนติกอะไรว่าไปใช่ไหมเป็นการแบ่งโดยเพศไปเลยแสดงว่าเราก็ยังคอนเซิร์นสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่ละครที่ว่าด้วยหญิงรักหญิงเนี่ยให้ใครดูความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงมาหอมแก้มจูบปากการแสดงความรักกันเนี่ยพ่อรักกันเนี่ยให้เลสเบี้ยนดูหรือว่าคนชายหญิงดูหรือว่าต้องการจะสร้างให้ผู้ชายดูที่ต้องการสนองความใคร่ว่าผู้ชายชอบดูผู้หญิงกับผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กันเหมือนช่องนึงของหนังโป๊อะใช่ไหมคืออันนี้เนี่ยมันมีกรณีของในสหรัฐมันจะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งเรื่อง The L Word ซึ่งอันเนี้ยทั้งเรื่องเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเลสเบี้ยนหมดเลยตัวละครแบบ 90% เนี่ยเป็นเลสเบี้ยนซึ่งเขาไปสำรวจคนที่เป็นคนที่ดูกลุ่มเป้าหมายเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่มีแค่เลสเบี้ยนที่ดูมันมีทั้งคนที่เป็นสเตรททั้งชายทั้งหญิงและผู้ชายที่เขาดูโอเคมันก็มีฉากเซ็กซ์อยู่นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวดูดดึงดูดครั้งแรกอะแต่ว่าพอดูไปแล้วอะมันจะเห็นวิถีชีวิตคือการที่เราจะทำหนังที่เกี่ยวกับเลสเบี้ยนหรือว่าเกย์จริงๆแล้วเราควรจะต้องทำให้มันเป็นให้เห็นวิถีชีวิตของเขาจริงๆของเขาจริงๆซึ่งมันจะได้ไม่มีการเรียกว่า อย่างตอนนี้มันจะมีหลายๆครั้งที่บอกว่าดึงฉากเลสเบี้ยนมาเพื่อที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นวัตถุทางเพศของผู้ชายคือถ้ามันดึงมาแค่นั้นอะมันก็คือ
ก็มีคนดูแค่หย่อมนึงแต่ว่าอันเนี้ยคือพอมันได้เห็นชีวิตหรือว่าจริงๆแล้วคือเราต้องการทำให้มันเหมือนกับคู่รักผู้หญิงผู้ชายทั่วๆไปที่มาโอเคมันอาจจะมีหนังช่องที่เป็นแบบว่าชิงรักหักสวัสดไปเลยหรือว่าเป็นบู๊ไปเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวละครนั้นเป็นเลสเบี้ยนหรือเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันทำได้เพียงแต่ว่าคนที่ทำจะต้องเข้าใจมากกว่านี้หรือรีเสิร์ชมากกว่านี้ค่ะคือมันบางอย่างที่มันต้องระวังไงอย่างเช่นแบบอ่ะหนังเกย์หนังอะไรอย่างเงี้ยโอเคใช้คำว่าหนังเกย์ก็หนังที่มีตัวละครเกย์เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปรากฏเยอะกว่าอาจจะได้เรื่องของทุนเหลืองแล้วก็ตามเนี่ยค่ะเดียวกันเนี่ยหนังที่มีตัวละครเลสเบี้ยนอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยากที่ว่าเราจะไปทำหนังเลสเบี้ยนจะไปทำหนังว่าด้วยเกย์หรือเกย์หนังเลสเบี้ยนมันจะมีกำแพงบางอย่างของความกังวลใจเพราะว่าคนที่เป็นเกย์ดูปุ๊บเนี่ยก็จะไม่เห็นจะเหมือนเลยเพราะว่าคนนั้นทำทั้งที่ละครที่ผ่านมาเนี่ยผู้กำกับผู้ผลิตโปรดิวเซอร์ต่างอ่ะป้าแจ๋วไก่เวลายุทธอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงแต่เขาก็ยังทำหนังป้อนสิ่งเหล่านี้มาวงการบันเทิงได้ตั้งเยอะแยะเนี่ยเราคิดว่าเรามันสามารถข้ามกันได้ว่าผู้กำกับจะเป็นเพศวิถีใดก็ตามสามารถผลิตภาพยนตร์ละครซีรีส์ต่างๆเนี่ยให้มันเป็นว่าด้วยตัวละครนั้นๆได้เพราะว่ามีความกังวลอย่างเช่นมองถึงชุดคันกดทับค่ะเกย์เองเนี่ยก็มีชุดการกดทับที่ไม่เหมือนกับเลสเบี้ยนไม่เหมือนกับทรานเจนเดอร์ไม่เหมือนกับทรานแมนทั้งหลายใช่ไหมชุดกดทับเป็นต่างกันเพียงแต่ว่าเราสามารถเรียนรู้จากมันได้แล้วก็ผลิตงานออกมาครับเพราะว่าด้วยความกลัวว่าจะไม่กล้าพูดแทนเขาด้วยตำแหน่งแห่งที่การถูกกดทับที่มันแตกต่างกันไปจริงๆอันเนี้ยเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ไม่กล้าที่จะทำเรื่องของ LGBT เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองยังรู้ไม่พอแต่ว่าคือเรายกตัวอย่างเช่นเรื่องแครอลที่เป็นหญิงรักหญิงเนี่ยคนที่เป็นผู้กำกับเองเขาเป็นผู้ชายเลยแหละแต่ว่าคือเขามีการรีเสิร์ชเขามีการถามคนที่เป็นเลสเบี้ยนด้วยว่ามันจะทำออกมายังไงให้มันโฟลแล้วมันก็ถูกต้อง PC อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งสำหรับเลสเบี้ยนที่ไม่ค่อยจะมีหนังหรือละครคิดว่าเป็นเพราะด้วยอุตสาหกรรมหนังเองก็ไม่ค่อยจะมีผู้หญิงเข้าไปโดยรวมเลยนะคะหมายถึงว่าคนที่จะเป็นพ่วงกับหญิงอ่ะก็แทบไม่มีเพราะฉะนั้นการที่มองมุมมองคือเราไม่ได้มองว่าจำเป็นที่จะต้องเปิดพื้นที่เพื่อความเท่าเทียมอะไรแบบนั้นก็คือการที่ไม่มีผู้หญิงไปเป็นผู้กำกับหรือว่าเป็นช่างภาพหรือเป็นอะไรเงี้ยมันคือเราไม่มีกะมุมมองในเรื่องต่างๆในแง่ที่เป็นของผู้หญิงแต่ถ้ามันเรียนรู้กันไปเราเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะทำได้เว้ยเพราะแม้กระทั่งหนังของพจน์อานนท์เองเนี่ยคือเกย์ทำเองเรายังรู้สึกว่าเกย์ดูก็เหมือนเขาไม่จะเข้ากับชีวิตของเราเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่ากำแพงอันนี้สามารถทำลายได้เว้ยในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยออกไปเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาใช่ไหม2510เพิ่งจะมีชายรักชายมีกระเทยมีทรานเจนเดอร์เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เรียนรู้กันไปหลายๆเรื่องก็แปลกหลายๆเรื่องก็ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็กระทั่งปี2550เป็นต้นมาเนี่ยเริ่มมีหนังที่ว่าด้วยหญิงรักหญิงเลสเบี้ยนเยอะมากขึ้นโอเคอาจจะเริ่มแรกจะพูดถึงคาแรคเตอร์ที่เป็นบุชกับเฟมเยอะไปก่อนเราเชื่อว่าต่อไปเนี่ยมันก็จะคลี่คลายแล้วก็ก้าวข้ามไปในเรื่องโพสิชันได้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องลุ้นกันไปแล้วก็ให้กำลังใจภาพยนตร์ไทยคือใช่คือเรามองว่าภาพยนตร์ไทยแล้วก็ละครไทยที่ทำเรื่อง LGBT มากขึ้นเนี่ยมันยังเด็กมากอ่ะหมายถึงว่าคือถ้าพูดถึงพัฒนาการการเติบโตก็ถือว่ามาได้เท่านี้เราก็โอเคแล้วนะแล้วก็ดีใจนะแล้วก็เราก็หวังว่ามันจะมีคนที่คิดอยากจะทำพล็อตให้มันน่าสนใจมากขึ้นมีคนที่คิดจะพัฒนาให้มันได้พูดถึงวิถีชีวิตหรือสิทธิของเขาจริงๆมากขึ้นไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นตัวประดับอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกวิวัฒนาการหนึ่งเป็นอีกหมุดหมายหนึ่งก้าวสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยนะครับว่าจะยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นรายละเอียดจุดเล็กจุดน้อยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเห็นภาพยนตร์เลสเบี้ยนมากขึ้นแล้วก็ให้เห็นถึงความยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นด้วย
ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมในมเหตุประเทศไทยเทปนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ